ทุกคนถ้าใครตั้งตารอ Dyson อยู่วันนี้มันมีโค้ดมาแจกด้วยครับเราจะมารีวิว3ตัวด้วยกันเราก็จะมี3โค้ดครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกพื้นพรมค่ะอันนี้ดูดมันมากชอบดูดพรมที่บ้านฝุ่นออกมาแบบยังไงดูดมันมาก มันฟินมากเลยอ่ะอันนี้คือหัวที่โมจะแนะนำมันดูดพวกโซฟาที่นอนได้ดีมากๆเพราะหัวตรงเนี้ยพอกดแล้วมันจะตีฝุ่นขึ้นมาเห็นปะมันคือนวัตกรรมทุกคนเนี่ยแล้วมันก็จะตีฝุ่นบุบบุบบุบแล้วฝุ่นก็จะเข้ามาในเนี้ยอันยองสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเข้าก่อนเราไปดูคอนโดกันแล้วใช่ปะเรามาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านกันดีกว่าครับถ้าพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ดีและสวยคือ Dyson แน่นอนไปดูกันดีกว่าครับมึงทำไมเขาถึงชื่อ Dyson ไปละรุ่งเรืองใหม่สะดุ้งกันใหม่ทำไมถึงชื่อ Dyson รู้ป่ะ Dyson มาจากชื่อคนคิดค้นเจ้าของเขาชื่อว่าเซอร์เจมส์ Dyson อ๋อเหรอเขาคือวิศวกรที่เป็นเจ้าของแล้วก็คิดค้น Dyson นี่แหละก็คือเขาเก่งมากใช่เขาตั้งนวัตกรรมมากมายใช่ถูกต้องจะบอกว่า Dyson เนี่ยประวัติเขายาวนานนะคือมีการแบบล้มลุกคลุกคลานมีการจงผ่านดงกล้วยรู้จักไหมเรื่องนั้นนี่ขี่ดงกล้วยก็คือแบบมีคนก๊อปงานฟ้องขึ้นศาลฟ้องร้องเป็นเรื่องเป็นราวจนตอนนี้เขาติดอันดับคนที่รวยอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วเราพูดถึงฮีโร่โปรดักต์ชายไหมครับแล้วเราพูดถึงฮีโร่โปรดักต์ต้องเป็นเครื่องดูดฝุ่นแน่นอนมาฮะไปดูกันทุกคนถ้าใครตั้งตารอ Dyson อยู่วันนี้มันมีโค้ดมาแจกด้วยครับเราจะมารีวิว3ตัวด้วยกันเราก็จะมี3โค้ดครับตัวแรกที่จะมารีวิวคือ Dyson D11 Absolute Plus ใช้โค้ดนี้นะครับอันนี้คืออ่านไลน์มาด้วยกันเขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่มีถุงเก็บฝุ่นไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียนแบบเทคโนโลยีจากโรงเลื่อยไม้ที่เขาจะใช้คล้ายเครื่องไซโคปั่นให้ฝุ่นมันออกมาข้างๆก็คือตรงนี้เลยก็คือไม่ฟุ้งกระจายออกไปใช่จากเครื่องใหญ่ๆเขาย่องไว้ตรงนี้ทำให้ยอดขายถล่มทลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นตัวแรกที่ไม่มีถุงเก็บฝุ่นข้อดีก็คือดูดแรงสวยไม่มีสายและมีหัวให้เปลี่ยนตามความต้องการมันเปลี่ยนหัวได้หลายหัวมากอันนี้จากประสบการณ์ใช้จริงเพราะว่าเราทั้งสองคนก็มี Dyson อยู่ที่บ้านแต่หัวรุ่นนี้มันพิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือมันเป็นหัวแบบ High Torque เทคโนโลยีนี้ก็คือมันจะปรับเปลี่ยนแรงดูดอัตโนมัติตามพื้นผิวนี่ตามนี้เลยไปพรมก็จะดูดระดับหนึ่งพอเปลี่ยนไปไม้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนแรงดูดเปลี่ยนมาหน้ามึงก็จะเปลี่ยนแรงดูดใช่เปลี่ยนมาหน้านี้ก็จะเปลี่ยนแรงดูดและเพื่อความชัดเจนให้ข้อมูลไม่ผิดพลาดคุณพี่ครับรบกวนด้วยครับตัวเนี้ยเขาก็จะใช้ได้กับทั้งบ้านพื้นพรมพื้นไม้คือได้ทั้งหมดเลยก็คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานี่ก็จะมี3นี้เลยนะคะอ๋อ V11 คือให้7ค่ะ7รวมต่อกับอันนี้ด้วยถ้าเป็นอันนี้ก็จะสำหรับพวกพื้นเรียบพื้นแข็งปูนกระเบื้องปาเก้ลามิเนตพวกนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกพื้นพรมค่ะอันนี้ดูดมันมากชอบดูดพรมที่บ้านฝุ่นออกมาแบบยังไงดูดมันมากซึ่งถ้าเป็นตัวเนี้ยเขาจะมีหัวดูดเซนเซอร์เขาจะปรับแรงดูดให้เองอัตโนมัติได้ลองเลยไหมคะได้ครับลองได้ใช่ไหมครับโอเคโอเคอันนี้คือฝุ่นที่เทลงพื้นได้เลยใช่ไหมครับเทลงพื้นได้เลยได้ทุกอันได้ทุกอันเลยได้ทุกอันก็เททุกอันสิได้ทำอะไรกระปกอะนางซินดูดดูนี้อุ้ยมันจะดูดได้เหรอพี่ฟินมากเลยอ่ะเลิศเธอต้องมีแล้วล่ะเธอฉันสองคนมีแล้วมีหรือยังDysonยังไม่มีเอาโค้ดไปใช้ด้วยวันนี้วันนี้มอสจะซื้อให้คนละเครื่องลองหัวอื่นบ้างไหมอีกสักหัวเนาะมันมีอันไหนที่น่าเอาไปลองเล่นบ้างไปลองก็จะเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นหัวดูดที่นอนครับอันนี้คืออีหัวที่โมจะแนะนำมันดูดพวกโซฟาที่นอนได้ดีมากๆเพราะหัวตรงเนี้ยพอกดแล้วมันจะตีฝุ่นขึ้นมาเห็นปะ มันดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปมันคือนวัตกรรมทุกคนเรามาดูกันนวัตกรรมที่สวยเนี่ยแล้วมันก็จะตีฝุ่นปุ๊บ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 แล้วฝุ่นก็จะเข้ามาในเนี้ยใน V11 นะเขาจะเพิ่มหน้าจอมาด้วยเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยครับเป็น Medium Boost แล้วก็ Eco แล้วพอกดดูดปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าใช้ได้กี่นาทีนี่เห็นปะก็สำหรับเพื่อนๆที่ใครสนใจตัวนี้ก็อย่าลืมโค้ดอันนี้เลยเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าดูอะไรตัวไหน Dyson Airwrapถ้าผู้ชายต้องมีที่โกนหนวดผู้หญิงก็ต้องมี Dyson Airwrap ครับทุกคนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เป่าและจัดแต่งทรงผมคือตัวนี้มาเป็นเซตครับใช้โค้ดนี้ได้เลยนะครับจะได้กล่องนี้เนี่ยหัวตานี้เลยสามารถเปลี่ยนหัวได้ถึง6แบบเลยครับและในเซตอ่ะเขาก็จะให้หมดนี้เลยแล้วก็ได้ซองไปด้วยสำหรับพกพาไปต่างจังหวัดนะครับไปต่างประเทศได้ไหมได้ต่างพบได้ต่างมิติได้ความพิเศษของตัวนี้นะครับคือเขาใช้โฮอันด้าเอฟเฟกต์เป็นทฤษฎีเดียวกับการยกปีกเครื่องบินทุกคนเราไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆในการให้ผมเนี่ยหมุนไปในแกนทุกคนดูนะ1 2 3มันคือนวัตกรรมทุกคนแล้วก็ข้อดีของมันคือมันใช้ความร้อนต่ำไม่ทำให้ผมเสียครีเอทได้หลายลุคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันให้ดูวันนี้เรารับบทเป็นช่างเสริมสวยท่านหนึ่งลองนะเอ้ยนี่โคนมันก็จะตั้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมเออว่ะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเขาเอาไว้จัดแต่งทรงผมอย่างเดียวใช่ไหมครับวันไหนที่ไม่อยากทำอะไรอ่ะเขาก็เปลี่ยนเป็นหัวแบบเป่าแห้งได้เฉยๆนะก็ทางไดสันเขาวิจัยมาแล้วว่าการใช้อุณหภูมิเกิน150องศามันจะไม่ให้ผมเสียฉะนั้นไดสันแอร์แรปเนี่ยเขามีตัวเซ็นเซอร์เพื่อจะควบคุมอุณหภูมิให้ร้อนเกินไปใช่แล้วเขาก็มีเคล็ดลับนิดๆมาบอกด้วยครับเวลาใช้ตัวหัวม้วนผมเนี่ยให้เปิดความร้อน10วินาทีครับเพื่อเป็นการให้ผมคลายตัวแล้วก็ปรับเป็นความเย็นเพื่อล็อกให้มันอยู่ได้นานขึ้นครับยุคนี้อากาศแบบนี้นะครับต้องตัวนี้เลยครับ Dyson Purifier Cool Formaldehyde ตอนแรกออกมางงมากว่าสรุปหนูคืออะไรลูกหนูเป็นพัดลมหรือหนูเป็นเครื่องกรองอากาศสรุปคือเขาเป็นพัดลมกรองอากาศที่ไม่มีใบพัดเธอเด็กๆเคยเอามือไปแย่ไหมเคยเด็กๆสมัยนี้จะไม่มีโอกาสเอานิ้วไปแย่พัดลมแล้วนะไม่มีแล้วนะที่ชอบเล่นอีกอย่างคืออะไรรู้ป่ะไปพูดอันนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วนะข้อดีก็คือสวยไม่มีใบพัดเงียบช่วยกระจายอากาศและก็สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยครับแล้วข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเขาสามารถกรองได้ทั้งฝุ่นสารก่อภูมิแพ้ไวรัสรวมถึงสารฟอร์มาลดีไฮด์ด้วยซึ่งสารฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมันถูกปล่อยมาจากพวกแบบเฟอร์นิเจอร์สีเตียงนอนโซฟาอะไรเงี้ยซึ่งปล่อยมาตลอดเวลาเลยอันนี้โมเพิ่งรู้ว่ามันจะมีสารพวกนี้อยู่ในบ้านเยอะเครื่องกรองอากาศทั่วไปอะทำไม่ได้ต้องเป็นน้องคนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นมันสามารถกรองฝุ่น PM ได้ถึง 0.1 ซึ่งละเอียดมากตอนนี้คือเขากังวลเรื่อง 2.5 ใช่ไหมครับ 0.1 คือละเอียดแล้วก็เล็กกว่านั้นอีกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์จาก Dyson นะครับสามารถใช้โค้ดส่วนลด3โค้ดนี้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ได้เลยครับสามารถไปช้อปปิ้งออนไลน์ในเว็บไซต์ของ Dyson ได้เลยเขาส่งฟรีแล้วก็มีประกัน30เดือนเลยทีเดียวครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นอยากลองผลิตภัณฑ์ของ Dyson สามารถมาได้ที่ Dyson Demo Store ทุกสาขาเลยครับมันเข้าไปไหมเข้าหรอโอ้มันไม่ค่อยเห็นน่ะเอาจริงเหรอเดี๋ยวเราไปลองตรงนู้นกันดีกว่าตรงนี้นะสนุกแล้วล่ะหนูตรงนี้สกปรกจ้ะ